มาดูบรรยากาศช่วงนี้กันครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างโกเบอยู่ตรงนี้ครับถอยดินเดียวๆหน้างานที่กุดแคนหนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะเขียบคู่เมืองบุรีรัมย์อีก2คนอยู่ฝั่งโน้นครับ2คน2คัน2ขุนพลพี่ต้นแล้วก็ท่านเป่าโอเบนี่พี่เชิงสุดหล่อก็เป็นงานถอยดินแล้วครับโยนกันเป็นขุดเป็นคลองน้ำเลยขุดลึกประมาณ 2-3 เมตรครับก็จะไปตลอดแนวแล้วครับไปจนบรรจบจุดกึ่งกลางระหว่างหน้างานเนี่ยตามแนวเขียวๆเนี่ยนะไปเข้าโค้งไปนู่นแล้วครับไกลอยู่พอสมควรอยู่ปีต้นนี้เล่นดินตอนนี้ท่านเป่านี่เคลียร์โคนครับไล่โคนไล่เลนออกไปจากจุดที่จะทำการโยนดินนี่แหละครับดินนี้เขาก็จะโยนมาขึ้นคันทั้งสองข้างไม่ว่าข้างนี้หรือว่าฝั่งตรงข้ามเนื่องจากโคนยังเยอะแล้วก็ระดับน้ำก็ยังพอสมควรอยู่ยังไม่แห้งครับเครื่องสูบน้ำก็ดำเนินการต่อไปจุดเริ่มต้นของหน้างานท่านเป่าไล่เลนไปนี่ก็ดันไปเรื่อยครับส่วนปลาเจาะตอนนี้ก็ไปให้ช่างรักษาตัวอยู่อาการอย่างที่ว่านะครับรถกำลังตกแล้วก็มีอาการสะดุดทีมช่างกำลังทำการแก้ไขเปลี่ยนโซลินอยด์ปั๊มไปตัวหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หายครับตัวที่สองก็น่าจะลุยต่อไปก็ขยับตัวอยู่3คันนะครับท่านเป่าปลายสุดพี่ต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็พี่เชิงเนี่ยอยู่ตรงนี้ส่วนรถแท็กเตอร์นะครับข้ามฟากไปนู่นแล้วแต่ว่าตอนนี้จอดนิ่งอยู่เพราะว่าดันไปสักพักความร้อนอุณหภูมิจากหม้อน้ำก็จะพุ่งขึ้นมาก็ต้องพักให้มันเย็นพอเย็นแล้วลุยต่อครับไปเรื่อยๆแต่ว่า3ขุนพลนี้ไม่มีหยุดครับขยับต่อไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆครับเริ่มต้นก็เริ่มมาจากจุดสิ้นสุดของหน้างานสำหรับการถอยดินขึ้นมากองเนี่ยครับก่อนที่จะถอยต่อขึ้นมาใส่หลังคันโยนขึ้นมาก็มีน้ำนะเพราะเป็นดินทรายครับน้ำขึ้นมาด้วยกองเอาไว้วันสองวันกลับมาแตะใหม่นี่สบายเลยนะครับไหลเลนไปท่านเป่างานที่ถนัดของเขาก็ประเภทสายลุยบูดุดันครับหน้างานที่นี่ก็ยกให้ท่านเป่านี่แหละครับก็เปิดหัวตั้งแต่วินาทีแรกที่ลุยงานนะท่านเปาก็เอาไปแล้ว1หลุมติดโลมไปแล้ว1หลุมโคนแบบแน่นหนากันเลยทีเดียวครับก็เลยโหดยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับหน้างานที่นี่
ช่วงนี้ก็บรรยากาศก็จะชิลๆกันแล้วครับสบายสบายแสงแดดจ้าก็เหมาะแก่การทำงานเป็นอย่างดีสำหรับงานขุดลอกเนี่ยก็จะไม่ต้องการฝนนะครับเรื่องฝนฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันกับงานขุดลอกสักเท่าไหร่ไม่ว่าทีมงานไหนครับฟ้าฝนนี่จะถูกใจเกษตรกรแต่ว่าช่วงนี้ก็ทิ้งช่วงไปพอสมควรแล้วเดิมทีจะเป็นรถแท็กเตอร์นะดันไล่เลนไปแต่ว่าข้ามฟากไปไล่อีกฝั่งอยู่ก็เลยยังไม่ได้กลับมานะครับก็เลยเป็นทางด้านของท่านเปาเนี่ยเดินดันเลนเปิดให้เห็นแต่ชั้นดินชั้นทรายครับเพื่อง่ายต่อการทำงานเปิดไปสักระยะแล้วก็มาขุดมาทอยต่อกันไปแน่นอนว่าเลนนั้นจะใช้เวลากว่าดินเพราะว่าเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วครับปัดไปยังไงก็ยังมีเหลืออยู่ไม่เหมือนดินตากออกนี่เห็นเลยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับช่วงนี้ก็จะขาดแต่ปลาเจาะคนเดียวขยับตามไปพี่เชิงพี่เชิงนี่จะอยู่ตำแหน่งที่ใกล้ฝั่งที่สุดนะครับพี่ต้นนี่ก็จะถัดออกไปนิดนึงส่วนท่านเปานี่ลงลึกเลยครับเนี่ยสังเกตได้เลยจะลึกลงไปนิดนึงเพราะว่าต้องดันเลนไปให้พ้นส่วนคนขุดตามก็จวดกันไปครับหน้างานช่วงเวลานี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาลงไปดูท่านเปาแบบใกล้ๆครับไปดูเลนการไล่เลนแบบมันๆของท่านเปาดีกว่าช่วงหน้านะช่วงนี้ก็บรรยากาศรวมๆของ3ขุนพลนะครับพี่เชิงพี่ต้นแล้วก็ท่านเปาทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ